หายเพราะว่าเราไม่ได้มีดาวร้ายแต่พี่เต้เป็นผู้เสียหายหรอคะแฟนพี่เป็นผู้เสียหายนะสมัครเป็นผู้เสียหายใช่ไหมพี่เต้แจ้งความหรอคะหรือว่าอะไรก็เป็นผู้เสียหายอะมาแจ้งความพี่ไม่ได้เสียหายแต่แฟนพี่เสียหายเหมือนกันแหละเหมือนกันจะทะเบียนสมรสกันใช่เหมือนกันคนเดียวกันใกล้ๆหน่อยพี่ไปนิดนึงจะเสียไม่เท่าเอกสารนะเดี๋ยวดูนั่นมาดูดูเดี๋ยวอธิบายแล้วกันโดยอธิบายได้หรอว่าเนี่ยแม่อธิบายอะไรอ่ะเปล่านี่ๆๆชุดนี้ถูกเตรียมไว้ชุดนี้โอเคถามเลยครับผมเดี๋ยวถามก่อนอะไรนะฮะก็มาเป็นผู้เสียหายครับผมเป็นผู้เสียหายเพราะว่าเนื่องจากว่าผมก็เพิ่งทราบเมื่อเช้านี้ว่าทางแฟนผมเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกแล้วเป็นดาวไลน์ปะเขาเรียกว่าดาวไลน์เนาะดาวไลน์แล้วก็เป็นสมาชิกของไอคอนเดอะไอคอนเนี่ยก็เข้าอบรมกับเขาด้วยแล้วก็เสียเงินไปประมาณ 25,000 แล้วก็ได้ของมาใช้ก็ได้ของไปใช้ได้ประมาณสักของก็มีมูลค่าน่าจะไม่ถึงกับ 25,000 หรอกนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือผมก็ถามก่อนว่าตกลงมีลูกขายไหมตกลงเป็นแม่ทีมหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายโดยตรง 25,000 ก็เลยเห็นมาแจ้งความกันก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเคยมาแจ้งความรอบนึงแล้วเรื่องสแกมเมอร์ก็โดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันนั้นเป็นเรื่องเก่านะก็ยังไม่ได้เงินคืนครับผมแฟนชวนใครมาเป็นสมาชิกใช่มั้ยคะเดี๋ยวถามเจ้าตัวดีกว่าก็ไม่ได้ชวนค่ะเพราะว่าก็อาจจะเรียกได้ว่าไหวตัวทันคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะก็เลยไม่อยากจะให้ใครต้องมาอยู่ในสภาวะแบบนี้เพราะว่าแต่ละคนเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะต้องมาเสียเงินประมาณนี้ค่ะตั้งแต่ปีไหนครับประมาณก็หลายปีแล้วนะคะเพราะว่าบริษัทนี้เขาก็ทำมาหลายปีแล้วค่ะ 2-3 ปีแล้วมั้งคะตั้งแต่ตรงนั้นรู้จักได้ยังไงครับคือจริงๆแล้วนะคะมันจะมีอยู่ช่วงนึงถ้าเกิดว่าคนที่เล่น Facebook เนี่ยจะเห็นว่ามีเขาจะใช้เทคนิคของการที่ลงเพจแล้วบอกว่าขายคอร์สเรียนออนไลน์สอนการจับมือทำในการทำ TikTok หาลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในรุ่นนั้นเนี่ยถ้าใครเล่น Facebook อ่ะจะเห็นซึ่งส่วนใหญ่อ่ะจะบอกได้เลยว่าก็คือที่นี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างคนที่เนี่ยคะที่จากที่ได้เข้าไปศึกษาดูนะคะเขาก็จะมีการหารายได้เนี่ยอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือเป็นแม่ขายอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยก็คือเป็นการขายคอร์สออนไลน์ดังนั้นคนที่มาเขาก็จะได้รายได้อยู่2แบบค่ะในส่วนของการขายนะคะก็จะมีอยู่2ระดับเหมือนกันระดับที่เราเรียกว่าเป็นแม่ขายที่จ่าย 2,500 ใช่มั้ยคะตอนนั้นเนี่ยที่เขามาชวนเนี่ยเขาก็จะประมาณว่าถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนเป็นโฮมเซลอย่างเงี้ยค่ะ 2,500 คุณไม่ต้องหาลูกค้าเองนะเรามีรายชื่อให้ซึ่งรายชื่อพวกนั้นเนี่ยก็เขาอาจจะไปทำตลาดของเขาแล้วก็ได้รายชื่อมาอย่างเงี้ยค่ะก็มาส่งให้กับกลุ่ม 2,500 เขาก็จะไม่ต้องไปเที่ยวแบบชักชวนเหมือนระดับอีกระดับนึงอะค่ะที่จ่ายแค่ 25,000 ประมาณนั้นแม่ทีมเราเป็นคนดังๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แม่ทีมเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าแต่ละคนไอ้คนที่มาเสียเงิน 2,500 เนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ใช่คนดังด้วยนะคะเหมือนก็เป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เป็นพวกกลุ่มเกษียณอายุเขาว่าไปก็น่าสงสารอยู่นะคะเป็นเกษียณอายุที่เขาก็โดนมาเหมือนกันค่ะเขาเป็นคนธรรมดาแล้วเหตุผลอะไรเราถึงเชื่อและตัดสินใจอยากลงทุนคือตอนนั้นนะคะที่เข้าไปอ่ะคิดว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีที่เข้าไปศึกษาใช่ไหมคะในเรื่องของระบบการทำงานของเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในธุรกิจเหมือนกันค่ะก็เลยสนใจแล้วพอเข้าไปเนี่ยด้วยระบบของเขาเนี่ยเขาวางหลายๆอย่างที่ดูน่าเชื่อถือมากแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือพรีเซนเตอร์เพราะว่าเขาจะดึงพวกกลุ่มพรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาก็ยิ่งทำให้คนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอเคมันก็น่าจะจริงนะค่ะแล้วก็กับระบบการตลาดที่มันดูแล้วมันน่าจะเป็นไปได้นะคะการตลาดที่เขาวางไว้แล้วเขาก็มีพวกระบบการสอนงานอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างทำให้ไม่คิดว่าคล้ายๆจิตหมู่ป่ะนั่นคล้ายๆจิตหมู่ป่ะก็มันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้เราเชื่อถืออย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอันนี้ครั้งนี้ครั้งแรกนะอะไรนะคะสินค้าที่ได้มาก็คือเป็นสินค้าปกติค่ะพวกวิตามินอาหารเสริมทั่วไปค่ะซึ่งขายได้ไหมคะคะขายได้ไหมคะตอนนั้นไม่ได้ขายค่ะมาใช้เองก่อนพอลองใช้เป็นยังไงบ้างพอลองใช้เหรอคะคือก็ถ้าเทียบกับทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดนะคะราคาเนี่ยสูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นระบบของเครือข่ายเนาะเหมือนพวกขายตรงนะคะราคาก็จะสูงกว่าก็หลายเท่าส่วนตัวแล้วตั้งแต่ที่เข้ามาตรงนี้เคยเจอกับบอสที่เป็นคนมีชื่อเสียงตามภาพตามในข่าวบ้างหรือยังครับ
ก็คนอื่นอาจจะเจอแต่ว่าเราก็เข้าไปแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะจำไม่ได้ก็เจอบ้างท่านไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรกับตัวเราก็มีเอฟเฟคนะคะเอฟเฟคยังไงคะก็เพราะว่าหลังจากนั้นนะคะเราเหมือนเราเข้าไปใช่ไหมคะเราก็เริ่มคาดหวังเนาะเราก็จะคาดหวังว่าเฮ้ยโอเคมันเวิร์กอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาเหมือนก็มาเอามาเป็นตัวธุรกิจเสริมของเราด้วยเราก็จะมีการลงทุนในเรื่องของการยิงแอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดเปิดเป็นเพจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการยิงแอดเพื่อที่จะทำเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราก็ทำอยู่หลายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้จับนานเริ่มมารู้สึกตัวตอนไหนครับว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายและเคยปรึกษากับพี่เต้ไหมครับก็บอกเมื่อเช้าอ่ะเพิ่งบอกเมื่อเช้าเมื่อเช้าเลยพอดีบอกเมื่อเช้าแกไม่บอกใครทำอะไรไม่บอกอยู่แล้วทำอะไรไม่บอกคือเดี๋ยวนะเรื่องนี้เราเคยพูดเมื่อนานคือความจริงมันก็คือเมื่อก่อนเนี้ยก็เคยมีบริษัทอื่นอยู่แล้วที่โดนแล้วเราก็เป็นคนยับยั้งชั่งใจไงเป็นคนดึงไม่ให้ลงทุนเนี่ยแต่อันนี้สมมุติถ้าเรารู้ก็คงต้องดึงอ่ะแต่เผอิญไม่รู้ไงคือณวันนั้นก็คือไม่รู้ไงตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะคะเพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาเน้นไม่ได้เน้นเขาเรียกว่าไม่ได้เน้นขายของอะเน้นขายคอร์สแล้วก็เน้นต่อสายแล้วสุดท้ายสายก็ขาดแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นช่องโกงแบบนี้เพราะว่าวันนี้ที่ออกมาแสดงตัวนะคะก็อีกหนึ่งเรื่องก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่เข้ามาตรงนี้ค่ะทั้งที่เขารู้แต่เขาก็ยังชวนคนอื่นเข้ามาเป็นเหมือนกับเขานะคะถ้าเราก็ควรจะทำอะไรสักอย่างแสดงจุดยืนเพื่อให้คนที่โดนเหมือนกับเราอะค่ะเข้ามาด้วยถ้าคุณเต้รู้ตั้งแต่แรกอะโดยปกติคืออันนี้ครั้งเป็นครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นไม่ใช่ครั้งแรกก่อนนี้ก็คือแบบบังคับห้ามมันเหมือนกับห้ามแล้วห้ามไม่ได้ฮะคําว่าห้ามไม่ได้รู้จักว่าคําว่าจิตหมู่อ่ะพอเราห้ามปุ๊บเราจะทะเลาะกันเดี๋ยวนะคะจริงๆแล้วนั้นของเก่าของก่อนมานานแล้วมันเสียไปแล้วอันนั้นมันเสียไปแล้วบริษัทนั้นน่ะก็คือเป็นบริษัทนึงเนาะที่เป็นของจริงนะคะเค้าเน้นในเรื่องโปรดักต์อยู่แล้วนะคือหมายความว่าอันนั้นน่ะคือเค้าเรียกว่าอะไรนะทำงานมาใช่ป่ะแล้วเก็บเงินมาตอนสมัยตอนที่อายุ20กว่าเนี่ยแล้วแบบเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนหมดเลยอ่ะแล้วของเต็มบ้านอ่ะของเต็มบ้านแต่นี่มันเรื่องเก่าไปละเรื่องเก่าไปละซึ่งก็ทะเลาะเกือบเลิกกันนะตอนนั้นจริงๆแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2อันนี้เป็นครั้งที่2มันก็เลยแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่รู้ไงรู้เมื่อเช้าโอเคครับพี่เต้ฟังคลิปธรรมดาแล้วรู้สึกไงหรอได้ฟังยังฮะที่เป็นข่าวคลิปธรรมดาการเมืองพี่เอาเต็งๆหน่อยนึงเผื่อมีข้อมูลคือมีใครไม่รู้บ้างอ่ะเสียงนี้มันก็เสียงปกติอยู่แล้วคุณมั้ยคุณว่าเป็นใครมั้ยไม่คุ้นอ่ะรู้จักเลยเฮ้ยพักไหนพี่ฮะสีอะไรพี่ฮะสีอะไรชี้ๆก็ได้ชี้คนใหม่ก็ได้ว่าสีอะไรสีดำมันเยอะดิสีดำมันเยอะดิมันพุงโตใช่มั้ยมันพุงโตๆหน่อยอ่ะไม่รู้พูดชื่ออะไรก็ได้ฟังดูแล้ว AI มั้ยไอ้จ๊อกอ่ะนะก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่ไอ้จ๊อกไอ้จ๊อกฮะมันก็คงไม่ใช่ AI หรอกมีพฤติกรรมอย่างนี้บ่อยไหมพี่พวกนักการเมืองไปรีดไถหรือไปเป็นแบ็คให้กับธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำอะไรเงี้ยมันคงเป็นสันดานน่ะมันคงเป็นสันดานโอเคครับพี่มันคงเป็นสันดานเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะหาเงินไปซื้อเสียงเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติของนักการเมืองมีเยอะอยู่นะเยอะอยู่ก็จำนวนมากพอสมควรแล้วกันโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เงี้ยเงินบริษัทขายตรงไม่ได้มีบริษัทเดียวนะบริษัทใหญ่ๆโดนหมดอ่ะโดนหมดแล้วก็โดนรีดไถหมดรีดไปรีดมารีดไปรีดจนหมดตัวแล้วสุดท้ายสายขาดก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยแบบปัจจุบันก็คงไม่ได้ใช่บริษัทไอคอนบริษัทเดียวหรอกยังมีอีกหลายบริษัทซึ่งสืบไปสืบมาก็ตัวใหญ่หมดอ่ะใหญ่พี่พูดเลยมันเยอะพูดเลยถ้าพูดปุ๊บมันโดนตัวหมดทุกคนเลยนะฮะให้พนักงานสอบสวนก็สืบให้ไปให้เจอดีกว่าเนาะคือบริษัทขายตรงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีอยู่แล้วนะฮะก็เกี่ยวข้องกับข้าราชการประจำแล้วก็คนใกล้ชิดนักการเมืองอยู่แล้วแล้วบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยเบอร์1ถึงเบอร์10เนี่ยไม่พูดชื่อแล้วกันว่าโดนหมดทุกบริษัทแหละเพียงแต่ว่าเขาจะพูดหรือเปล่าพอจะพูดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถูกถอนใบอนุญาตถูกป่ะเพราะว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยมันหมิ่นแหม่มากกับคำว่าช่อโกงกับไม่ช่อโกงอ่ะมันไต่เส้นน่ะมันไต่เส้นแต่สมมุติถ้าเราเน้นสินค้าเราไม่ได้เน้นต่อสายเนี่ยมันจะขายไม่ออกแต่ถ้าเราเน้นต่อสายเน้นจิตหมู่เนี่ยมันจะขายออกด้วยความรวดเร็วเลยแล้วยิ่งเอาคนหน้าตาหล่อๆสวยๆมาเนี่ย
แล้วคนมีความน่าเชื่อถือของสังคมมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจิตหมู่อ่ะเวลาเขาจัดงานทีเป็นหมื่นคนน่ะมันอยู่ในภวังค์อ่ะบางทีเราไม่มีตังค์ในกระเป๋านะแต่สุดท้ายออกจากงานแล้วเนี่ยเราต้องไปหากู้ยืมเงินมาแล้วก็มาลงทุนกับเขาอะโดยที่เมื่อลงทุนเสร็จไปแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยกูโดนหลอกนี่หว่าเพิ่นนอกจากว่าต้องคนจิตแข็งอะอย่างพี่เนี่ยจิตแข็งจิตแข็งก็จะไม่ค่อยโดนใครหลอกง่ายๆจิตแข็งแต่ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะจิตอ่อนอยู่จิตอ่อนโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็โดยเขาเรียกว่าอะไรพรีเซนเตอร์หล่อๆหน้าตาแบบเหมือนไอดอลโอป้าเนี่ยจบเลยนะฮะตังคือตังผู้หญิงที่เก็บมาทั้งชีวิตบางทีเนี่ยจ่ายหมดนะหน้าตาพรีเซนเตอร์แบบโอป้าเนี่ยแบบหล่อๆไม่แน่บางที LGBT ก็โดนเหมือนกันนะหมดตัวนะฮะ 250,000 ก็ 250,000 เถอะพี่บอกว่าเนี่ยว่าใครมีบริษัทข้ามชาติอยู่ในนั้นด้วยก็มีหมดเพียงแต่ว่าจะใช้เทคนิคในการทำกุศโลบายทางการค้าแบบนี้มันไม่ได้แบบขายของปกติมันเน้นขายคอร์สมากกว่าแล้วก็เน้นต่อสายแล้วสุดท้ายสายขาดพอสายขาดก็พังก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องเคลียร์นักการเมืองเคลียร์พรรคการเมืองอยู่แล้วเพราะถ้าไม่เคลียร์มันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับไม่เคลียร์มันอยู่ไม่ได้หรอกพี่เต้บอกรู้จักคนในคลิปเสียงแล้วรู้จักเทวดาไหมครับไม่พูดแล้วกันเนาะแต่รู้จักไหมเทวดาในประเทศไทยมีหลายคนนะมีหลายคนนักการเมืองก็เป็นเทวดาหลายคนนะฮะอย่าไปพาดพิงถึงเขาเลยนะฮะเอาไว้ให้หลักฐานมันถึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็คงเห็นกันเองเนาะคิดว่าสอบสวนกลางก็คงจัดการได้นะครับเดี๋ยวไปแจ้งความก่อน